ช่วงสุดท้ายของรายการเจาะประเด็นค่ะช่วงนี้เรายังอยู่กับ2ตัวแทนนะคะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง2ท่านจะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559ด้วย เมื่อช่วงที่แล้วค้างเอาไว้เรื่องของงบประมาณ 90,000 ล้านบาทที่ทางผู้ว่าราชการ เองต้องมีการเสนอร่างเข้าไปทางสภากรุงเทพมหานครใช่มั้ยคะครับผมขอเพื่อให้เกิดความชัดเจนของตัวเลขค่ะถ้าพูดถึงร่างข้อบัญญัติเนี่ยตอนนี้จริงๆเป็นทางการเนี่ยทางผู้ว่าเขายังไม่ได้เสนอเข้าสภานะแต่เรารู้เป็นการภายในว่าคงประมาณ 70,000 ล้านที่บอกว่า 90,000 เนี่ยโดยปกติแล้ว 70,000 ล้านเนี่ยเป็นเงินของกรุงเทพมหานครที่หาได้เองหลายประเภทตามที่ว่ายังไม่บวกเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนก็ประมาณ 15,000-17,000 สรุปแล้วก็เราก็ตีซะว่า 90,000 ทีนี้ในจำนวน 90,000 ล้านถ้าแยกเป็นสัดส่วนนะไม่เอาปีกย่อยสัดส่วน 100% เนี่ย40กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นรายจ่ายประจำสำหรับข้าราชการพนักงานของเรา 90,000 กว่าคนนะที่นี่เป็นข้าราชการสัก 30,000 กว่าข้าราชการครู 16,000 อย่างเนี้ยแล้วนอกนั้นก็เป็นพนักงานเป็นลูกจ้างประเภทต่างๆแล้วยังมีพนักงานมหาวิทยาลัยอีกหน่อยนึงมหาวิทยาลัยนวมินทร์ของเราพวกต่างๆเพราะฉะนั้นข้าราชการเราก็มีหลายประเภทลูกจ้างพนักงานก็มีหลายประเภทค่ะ 90,000 กว่าคนนี่เป็นรายจ่ายประจำประมาณ 40% อีกประมาณสัก 40% เนี่ยเขาเรียกว่ารายจ่ายเขาเรียกว่ารายจ่ายงบดำเนินการงบประมาณดำเนินการมันดำเนินการก็หมายว่ารักษางานเดิมสถานการณ์เดิมที่มีอยู่นะฮะเช่นงานดับเพลิงงานขยะงานอะไรทั้งหลายที่สิ่งแวดล้อมอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับที่เป็นอยู่อันนี้คืองบดำเนินการที่เหลือเนี่ยนิดเดียวเหลืออยู่นิดเดียวเหลือนิดเดียว10กว่าเปอร์เซ็นต์เองค่ะร้อยละประมาณ12 13 12ที่เรียกว่างบพัฒนาหรืองบลงทุนคือหมายว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหมายเช่นสิ่งก่อสร้างอะไรทั้งหลายค่ะพวกเนี้ยอันเนี้ยพอพูดถึงสัดส่วนแล้วผมนึกว่าที่ว่า 70,000 ล้าน 90,000 ล้านที่จะลงถึงเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นงบลงทุนเป็นงบอะไรต่างๆอย่างน้อยอยู่ปัญหาก็ว่าเราจะเติมตรงนี้อย่างไรตรรกะก็คือว่ามันต้องลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้พูดได้แต่มันไม่ง่ายอย่างที่เราพูดนะครับเช่นเพิ่มรายรับหรือรายได้เมื่อกี้ก็พูดไปหน่อยนะครับสิ่งหนึ่งที่สถาบันวิจัยทั้งหลายเขาเสนอรวมทั้งเราก็เคยเสนอเราก็เสนอในเอกสารศึกษาของเราก็คือว่าการพาณิชย์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเอางี้ก่อนภาษีอากรทั้งหลายที่เรามีอำนาจเก็บเองเนี่ยถ้าเราสามารถเก็บให้มีประสิทธิภาพโดยยังไม่ไปแตะว่าต้องออกเก็บภาษีตัวใหม่เช่นภาษีป้ายภาษีอะไรต่างๆผมว่ามันก็จะได้เพิ่มขึ้นไปในตัวนะครับอันนี้หนึ่งอันที่สองในส่วนที่ส่วนราชการอื่นเก็บให้เช่นค่าธรรมเนียมยานพาหนะภาษีสรรพสามิตภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรทั้งหลายมันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการอยู่แล้วทีนี้มันมีภาษีบางตัวเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าภาษีน้ำมันซึ่งกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าให้กรุงเทพมหานครเพิ่มภาษีน้ำมันได้ไม่เกินลิตรละ5สตางค์สภานี้ก็ได้ประสานกับทางฝ่ายบริหารท่านผู้ว่าก็เสนอร่างมาเราผ่านไปแล้วตอนนี้รอประกาศร่างกิจการอยู่อย่างนี้จะมีผลกระทบต่อพี่น้องคนกรุงเทพไหมแน่นอนฮะในเรื่องภาษีคำว่าผลกระทบผมไม่อยากเรียกว่าผลกระทบรู้สึกคำว่ากระทบรู้สึกมันจะแรงไปนิดหนึ่งคือหมายคำว่าประชาชนหรือซิติเซนเนี่ยมันก็มีภาระผมเรียกว่าภาระต้องเสียภาษีให้รัฐไม่ว่าประเทศไหนของเรานี่ยังเบาเยอะนะครับถ้าเทียบกับที่เราเคยศึกษาดูงานอะไรทั้งหลายมานี่อันนี้แค่ห้าตังเองนะครับห้าตังเองเราก็ไม่แน่ใจว่าผู้ประกอบการเขาอาจจะรับพลังเข้าไปเองก็ได้หรือเขาอาจจะบวกถามว่าไปเติมน้ำมันครั้งหนึ่งเนี่ยลิตรห้าตังเพิ่มขึ้นกี่บาทมันก็ต้องให้นิดๆหน่อยๆใช่ไหมฮะก็ต้องให้ท้องถิ่นไงท้องถิ่นเอาไปไหนล่ะก็เอามาดูแลพวกเรามันต้องสร้างจิตสำนึกตรงนี้ได้จังหวัดอื่นเขาก็เก็บกันทีนี้จังหวัดอื่นนี่เขาเก็บมาทั้งประเทศแล้วท้องถิ่นอื่นทีนี้ของเราไม่เก็บ
ก็ไม่อยากไปว่าอะไรกันหรอกว่าทำไมไม่เก็บนะครับไม่อยากพูดผมพูดในสภาแล้วทีนี้สำหรับภาษีบางตัวซึ่งกฎหมายให้อำนาจไว้นอกจากภาษีตัวนี้ก็ยังมีอีกแต่ว่าก็ยังไม่ได้เก็บแต่ตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะได้เงินมากก็คือภาษีบุหรี่และยาสูบโดยภาษีบุหรี่ของต่างประเทศปีหนึ่งปีหนึ่งเราประมาณว่าคงไม่ได้ไม่น้อยกว่าพันล้านซึ่งจะเป็นรายได้ของเราแล้วภาษีตัวนี้มันน่าจะเก็บให้สูงเพราะมันจะเป็นการป้องกันเรื่องคนติดบุหรี่คนสูบบุหรี่ซึ่งทั้งโลกกำลังช็อกเรื่องนี้อยู่เนี่ยแล้วเราทำได้มีแต่ทำบุญนะเรื่องนี้อย่าไปบอกว่าไปทำบาปนะไปเพิ่มภาษีต้องทำนะครับอันนี้ต้องทำแต่ว่าบังเอิญไปติดขัดตรงข้อกฎหมายกฎหมายกรุงเทพมหานครฉบับที่ใช้อยู่ปี28เนี่ยบังเอิญไม่ได้ให้อำนาจกรุงเทพมหานครเก็บภาษีตัวนี้ไว้นะครับเพราะนั้นก็มีทางเดียวก็ไปแก้เพิ่มรายการนี้เข้าไปบรรทัดเดียวอ่ะเป็นภาษีบุหรี่ยาสูบกรุงเทพเขามาออกกฎหมายลูกต่อข้อบัญญัติแบบภาษีน้ำมันเราก็สามารถเก็บได้อีกตัวหนึ่งที่คิดว่าจะต้องเพิ่มรายได้ก็คือว่าเรื่องการพาณิชย์ต้องเข้มงวดเรื่องการพาณิชย์ลงรับจำนำประธานโทษที่พูดไปเมื่อกี้ไม่ต้องห่วงเขาหรอกคือพูดง่ายว่ากำไรดีก็แล้วทั้งที่เอื้อเฟื้อประชาชนมากนะดอกเบี้ยต่ำแต่ว่าก็กำไรดีแล้วก็ส่งไปแรงกรุงเทพมาครเป็นเม็ดหน่วยเป็นก่อเป็นกำนะครับสองก็คือ สำนักงานตลาดสำนักงานตลาดก็อาจจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารตลาดอาจรายได้อาจจะเพิ่มขึ้นแต่แน่นอนเราก็สนองบริการสาธารณะให้ประชาชนนะเราไม่ใช่ไปขูดรีดแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายอันที่สามก็ที่เห็นชัดเจนอาจจะไม่เคยได้ยินสำนักงานพัฒนาสิทธิอยู่อาศัยเคยได้ยินไหมไม่เคย เหมือนเราไปสร้างคอนโดหรือไปสร้างบ้านให้ชาวบ้านหรือข้าราชการที่รายได้น้อยอยู่ทีนี้ดำเนินการมาหลายปีแล้วทีนี้มันไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรไอ้ตรงนี้ความจริงเราก็หวังว่ามันจะมีรายได้พวกนี้เข้ามาสู่เราหรืออย่างน้อยก็ให้มันสมดุลไหมในการที่ช่วยเหลือข้าราชการของเราแต่ว่ามันที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันขาดดุลมาตลอดเท่าที่เราตรวจสอบแต่ตรงนี้ก็กำลังจะดูแลแต่ว่าไม่เงินไม่มากนะครับสุดท้ายก็เรื่องการพาณิชย์ที่เรายังไม่คิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาให้เราส่วนหนึ่งก็ศึกษาว่ากรุงเทพมีทางออกในการเพิ่มรายได้ที่ดีที่สุดคือเพิ่มการพาณิชย์แต่ต้องบริหารให้ดีนะเขาก็ยกตัวอย่างเช่นเคทีกรุงเทพธนาคมกรุงเทพธนาคมที่มันง่ายเนี่ยเพราะมันแปลงร่างมาจากบริษัทสามัคคีฆ่าสัตว์การตั้งบริษัทก็ไม่ใช่ง่ายนะครับกระบวนการขั้นตอนกรุงเทพไม่สามารถทำเองได้ต้องผ่านไปที่กระทรวงมหาดไทยด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าไม่ทำเพื่อเพิ่มรายได้ปัญหาของเราจะมีปัญหาเรื่องรายจ่ายในอนาคตอันใกล้นะไม่ไกลด้วยต้องหารายได้จากหลายๆช่องทางนี่แหละเพื่อมาเสริมให้มันสมดุลกันอ่ะมาในส่วนของเรื่องการวิธีการขั้นตอนในการพิจารณางบประมาณกันบ้างเนี่ยต้องถามครับคุณวันวิไลท่านลองมาดูกันก็ที่ท่านคำรณได้พูดไปนะคะก็เป็นความพยายามที่เราอยากหาเงินเพิ่มแต่คงจะปี59นี้คงต้องยืนอยู่ที่ 70,000 ก่อนนะคะใน 70,000 ล้านเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าณวันนี้ทางกรุงเทพมหานครคงเตรียมเกือบจะเสร็จแล้วเพราะว่าตามขั้นตอนของห่วงเวลานะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางสมาชิกสภาน่าจะได้รับเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณของทุกหน่วยงานนะคะสักวันนี้พรุ่งนี้ล่ะค่ะเราก็เลยวางแผนกันว่าในเมื่อท่านประธานสภาได้เรียนแล้วนะคะว่าเราจะเริ่มเปิดประชุมสภาวันที่1กรกฎาคมแต่เนื่องจากว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 70,000 ล้านเนี่ยมันมีรายการงบประมาณเป็นหมื่นรายการนะคะมันเยอะมากเลยต้องให้เวลาพวกเราเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็มาใหม่นะคะต้องให้เวลาพวกเราศึกษาค่ะเนี่ยก็เลยคิดว่าเวลาที่ดีที่สุดในที่เรากำหนดไว้นะคะว่าเราจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน45วันนะคะก่อนที่จะต้องนำเสนอไปลง
ในประกาศราชกิจจาเอามาใช้ก่อนวันที่1ตุลาฉะนั้นวันเวลามันถูกกำหนดลงเนี่ยอย่างค่อนข้างแน่นเหมือนกันเราก็คิดว่าถ้าเราได้เล่มงบประมาณนี้ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมอบให้ท่านสมาชิกสภาทั้ง30ท่านเนี่ยไปอ่านและเปิดสภาวันเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเนี่ยวันแรกในวันที่15กรกฎาคมซึ่งจาก15กรกฎาคมเนี่ยเราเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาทั้ง27คนหรือแม้แต่ท่านประธานสภาลงมาหรือว่ารองประธานสภาลงมาพูดอาจจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคะใน27เนี่ยคิดว่าพูด อภิปรายในเรื่องของรายละเอียดแต่ไม่ลงลึกในเชิงยุทธศาสตร์ในเชิงแนวนโยบายในเชิง การที่ตั้งงบประมาณเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เนี่ยเราเตรียมไว้ประมาณ 1-2 วันคือคิดว่าถ้าไม่ใช่วันที่15เย็นก็อาจจะเป็น16ครึ่งวันเนี่ยหน้าที่จะผ่านวาระ1ของการพิจารณางบประมาณได้ค่ะทีนี้พอเมื่อผ่านวาระ1ไปแล้วเนี่ยทางฝ่ายสมาชิกสภาเราจะต้องร่วมกับฝ่ายบริหารในการที่ตั้งกรรมการเพื่อที่จะมาพิจารณานะคะเป็นกรรมการวิสามัญที่จะมาพิจารณาทั้งหมดเนี่ยที่ท่านประธานสภาได้เรียนไปแล้วว่าเรามีน้อยเราก็เลยคิดว่ารวมกันเลยดีกว่าทำงานด้วยกันเลยฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่วางกันไว้ก็คือกรรมการทั้งหมด28ท่าน ในฝ่ายของสภานะคะ28ก็คือเก็บท่านประธานกับท่านรองประธานไว้1ท่านไว้ข้างบนเวทีแล้ว28แต่เรามีตัวในเรื่องของข้อกฎหมายกฎกติกาที่จะต้องเชิญทางฝ่ายบริหารมาร่วมด้วยนะคะ1ใน3เราก็เชิญท่านได้9คน9คนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นรองผู้ว่ารองปลัดนะคะหรือผู้อำนวยการสำนักที่เกี่ยวนะคะใน9ท่านมารวมแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งหมด37นี่มานั่งด้วยกันเลยนี่วางแผนยังไงอย่างที่เรียนนะคะว่าเราเป็นสมาชิกสภาแบบสว.แล้วเราไม่ใช่นักการเมืองเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากเราตื่นเช้าทุกวันเลยแล้วเราไม่อยากรบกวนข้าราชการในเวลาค่ำคืนดึกดื่นน้องจะเคยเห็นว่าบางทีเราพี่นางก็มากันที5ทุ่ม2ยามยังไม่เลิกนะคะหน่วยงานก็มารอชี้แจงเราไม่เอาแล้วเราจะเอาการประชุมนี้เริ่ม9โมงถึงประมาณ5โมงเย็น6โมงเย็นมากสุดทุ่มนึงทุกวันทุกวันจนกระทั่งเราหยุดจบเลยของทั้งทุกเล่มเนี่ยนะคะของทั้งหมดเนี่ยเสร็จประมาณวันที่20ไม่ใช่ค่ะเราต้องให้อนุลงไปก่อนเราจะพักนะคะประมาณวันที่10 กว่าของสิงหา10กว่าสิงหาพอจบปุ๊บทั้ง28คนลงไปเป็นอนุกรรมการดูแลพื้นที่ไปมองงบประมาณในเชิงลึกอีกทีทั้งหมด16คณะ16คณะเนี่ยลงไปมีสมาชิกมีอนุกรรมการมีเจ้าหน้าที่สภามีเจ้าหน้าที่งบประมาณกทม.ค่ะ16คณะลงไปดูหมดแต่อย่างที่ท่านคำนวณพูดว่าเรามีเงินพัฒนาไม่กี่พันล้านใช่ไหมคะอาจจะประมาณ 8-9 พันล้านแต่ใน 8-9 พันล้านอยู่ที่ไหนอยู่ที่เขตประมาณ 2,000 กว่าล้านอยู่ที่สำนักใหญ่อยู่สำนักใหญ่สำนักเล็กรวมแล้ว 6,000 กว่าล้านในตรงนี้แหละค่ะต้องลงพื้นที่ไปดูว่าทำงี้ระบายน้ำใช้เงินแค่ไหนเขตนี้พอไหมอะไรอย่างนี้นะคะรวมแล้วกลับเข้ามาพิจารณากันในคณะกรรมการและนำเสนอสภาเพื่อผ่านวาระ 2-3 ในวันที่ 27 สิงหาเรามีเวลา45วันคือวันที่28สิงหาฉะนั้นการทำงานจากวันที่15กรกฎาคมไปพวกเราไม่ต้องพักเลยค่ะเสาร์อาทิตย์ต้องไปใช่อันนี้หลังจากผ่านวาระทุกอย่างแล้วเราจะมีการติดตามเรื่องของรายจ่ายประมาณนี้แน่นอนเลยค่ะก็คณะเราที่มีเนี่ยนะคะเรามีสก5ท่านแล้วก็ยังมีกรรมการท่านอื่นมาช่วยร่วมดูกันนะคะเราใช้วิธีติดตามอย่างนี้ค่ะก็คือว่าเรามีกรรมการที่เมื่อกี้นี้ถ้าเข้าใจว่าท่านประธานสภาพูดไปแล้วว่าเราแบ่งสกออกไปสามพื้นที่ใช่ไหมคะเมื่องบประมาณผ่านสกพื้นที่ต้องลงพื้นที่ดูว่าเขาใช้งบประมาณถูกต้องไหมเป็นไปตามเวลาไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดคือโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลพวกเราที่มานี้เรายึดเรื่องโปร่งใสมีธรรมาภิบาลสูงมากเลยนะคะเพราะเราไม่ได้รู้จักใครมาก่อน
ฉะนั้นการทำงานแบบนี้เนี่ยเรียนคิดว่าเป็นเหมือนการติดตามที่ดีอย่างที่เรียนว่าเรามีทั้งสตง.ปปช.แล้วก็มีทั้งอัยการทุกคนอยู่กับข้อกฎหมายที่ชัดเจนฉะนั้นเราคิดว่าเราไม่ทำผิดแน่นอนก็จะลงไปช่วยดูแลตรวจสอบนอกจากนั้นก็ยังได้มีโอกาสเชิญหน่วยงานเข้ามาชี้แจงการทำงานในคณะกรรมการที่เราตั้งไว้ข้างในนะคะคือคณะกรรมการติดตามงบประมาณได้อีกค่ะเรียกว่าหลากหลายช่องทางแต่นี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนอยากจะติดต่อสื่อสารกับทางร้องเรียนกับทางสภากรุงเทพมหานครทำยังไงได้บ้างคะคุณคำรณคะก็ความจริงมีหมายเลขโดดอยู่แล้ว54ตัวนะนั้น1คือได้หลายช่องทางค่ะคือเวลาทำงานเนี่ยบังเอิญชุดเราเนี่ยผมกราบเรียนตรงเถอะว่า30คนที่มาเป็นสมาชิกเนี่ยเราไม่ใช่นักการเมืองอาชีพเรามาจากข้าราชการประจำทั้งหมดเลยเพราะนั้นระบบการทำงานประจำแม้ว่าแน่นอนมันต่างจากระบบทางการเมืองในเรื่องร้องเรียนเนี่ยผมทำความเข้าใจแม้จะไปประชุมกันที่เขตประชุมกับอย่างบางเขตเนี่ยมีประธานชุมชนมาประชุม80กว่าประธานผมต้องชมกันนะเรียบร้อยมากเข้าใจในเรื่องการบริหารก็อาจจะชมท่านพ่อเขตด้วยบอกว่าเวลาร้องเรียนท่านอยากกระโดดข้ามจากเขตมาที่สกมาที่สำนักมาที่ผู้ว่าเลยนะมันเสียเวลากันทั้งสองฝ่ายน่าจะเป็นลำดับขั้นเช่นถ้าเป็นเรื่องในเขตก็น่าจะพ่อเขตเขาก่อนเว้นแต่พ่อเขตเขาไม่นำพาหรือมันเกินอำนาจของเขานี่เขาก็รู้เขาก็จะส่งต่อส่งต่อมาที่ส่วนราชการเขาซะก่อนสุดท้ายค่อยมาที่สมาชิกสภานะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากแสดงตัวหรือไปแอคชั่นถ่ายรูปถ่ายทีวีเหมือนคือไม่อยากว่าใครแต่ความจริงทางเราไม่อยากทำงานอย่างนั้นคือให้เกียรติฝ่ายบริหารเต็มที่แล้วไม่ไปแทรกแซงโดยไม่จำเป็นถ้าดุลพินิจของฝ่ายบริหารถูกต้องเนี่ยเราคงไม่ไปแทรกแซงครับเว้นแต่ว่าถ้าทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องเราก็มีหน้าที่กำกับดูแลทักถามตั้งกระทู้ตั้งยัตตินะครับหรือสุดท้ายเอากันให้แรงก็หมายว่าประธานโทษนะต้องออกคนใดข้างแต่คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่อันนี้ผมหมายถึงกระบวนการทางกฎหมายมันคานอำนาจกันอยู่มันถ่วงดุลอำนาจกันก็คือถ้าพี่น้องประชาชนมีเรื่องร้องเรียนก็ผ่านทางเขตมาก่อนถ้าก่อนคือเนี่ยแต่ไม่ได้หมายว่าห้ามไม่ให้เสนอสกไม่ใช่นะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นจะได้ประโยชน์กว่าเว้นแต่เสนอไปแล้ว3เดือนยังหมกเรื่องไว้อยู่ไอ้อย่างนี้มันแน่นอนมันต้องว่ากันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวให้ทางคุณมณีลายเป็นตัวแทนแล้วกันนะคะว่าอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทั้ง50เขตยังไงบ้างคะค่ะก็เผอิญนี่ท่านเองต้องเรียนนิดนึงว่าในช่วงที่รับราชการอยู่ฉันก็เป็นผู้อำนวยการเขตนะคะในตั้งแต่ปี38นะคะฉันก็เป็นผู้อำนวยการเขตก็รู้แล้วว่าการทำงานของพวกเรานะคะใน50เขตเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนจริงๆผู้อำนวยการเขตตอนนี้ก็เป็นน้องๆทั้งนั้นนะคะซึ่งเนี่ยเองเห็นผลงานของการทำงานของกรุงเทพมหานครที่ต้องขอชื่นชมนะคะว่าพอดีท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ไหมคะท่านเป็นนายอำเภอแต่ดิฉันเป็นนายอำเภอที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนายอำเภอที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันทำทุกอย่างเลยค่ะละเอียดหมดแม้แต่บางอย่างไม่ใช่หน้าที่บางอย่างไม่ใช่อำนาจที่เรามีเพราะว่าในกรุงเทพเรามีอำนาจที่ของกทมเองก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอยอมรับว่าผู้อำนวยการเขตหรือทีมงานกทมเนี่ยแข็งมากแต่เนื่องจากปัญหาของกรุงเทพมันทับถมมาเยอะแยะเรามีคนอพยพเข้ามามีการที่เราต้องดูแลเขาตั้งแต่ลืมตาตื่นมาจนกระทั่งนอนไปอีกรอบหนึ่งหรือตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตฉะนั้นก็อยากจะฝากทางท่านผู้อำนวยการเขตหรือทีมงานของเขตทุกเขตใน50เขตนะคะว่าขอให้มีกำลังใจเถิดในเรื่องของมีจิตสาธารณะที่จะช่วยประชาชนเถิดเรามาเป็นตำแหน่งหน้าที่ตรงนี้กันแล้วเราสมัครเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครแปลว่าเรามาเป็นคนทำงานให้กับคนเมืองนี้ค่ะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้คนเมืองนี้มีความสุขนั่นคือหน้าที่ของเราเหนื่อยมากค่ะทุกคนเหนื่อยมากเลยแต่ดิฉันคิดว่าในท่ามกลางที่ตัวเองเหนื่อยนั้นเนี่ยสิ่งที่มีความภูมิใจดิฉันได้สัมผัสความภูมิใจของข้าราชการลูกจ้างกรุงเทพมหานครทุกระดับ
เก็บขยะเขาก็มีความภูมิใจแล้วเขาก็รู้ว่าเขามีหน้าที่ดูแลเมืองให้สะอาดก่อนที่ฟ้าจะสางขึ้นมากลางคืนคือกองทัพมดที่จะมาทำบ้านเมืองให้สะอาดฉะนั้นกำลังใจที่เราให้แก่กันและให้เรียนนิดนึงว่าสมาชิกสภาชุดนี้มาเพื่อช่วยทั้งข้าราชการลูกจ้างและประชาชนเราไม่เคยคิดท่านคำลนสอนที่ฉันเสมอท่านเป็นผู้ใหญ่สอนที่ฉันเสมอว่าเราจะเป็นสมาชิกสภาที่เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรียิ่งสุภาพสตรีมี4คนนะฮะที่เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเราจะไม่เหยียบย่ำเกียรติภูมิของชาวกทมนี่คือหลักและอุดมการณ์ของพวกเราค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นอิ่มจริงๆเราก็เชื่อว่าคนกรุงเทพตอนนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่าฝ่ายนิติบัญญัติสภากรุงเทพมหานครนะคะทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องคนกรุงเทพจริงๆวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการค่ะสวัสดีครับขอบคุณหมดเวลาของรายการเจาะประเด็นแล้วนะคะพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางเมโทรทีวีค่ะโทรทัศน์มหานคร PSI ช่อง221แห่งนี้ค่ะวันนี้ดิฉันอริยานันท์พร้อมทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็แขกรับเชิญทั้งสองท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะดีครับ